มาค่ะเอ้ยอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ขอดมดีมีค่ะได้ดมได้ไหมคะขอดมได้ไหมเฮ้ยทำไมถึงพูดน้อยแล้วก็ดูแบบสำเนียงเหมือนแบบว่าเฮ้ยดูเรียบร้อยอะไรในแง่นั้นนะคะวันนี้นะคะขอแบบว่ามาในน้ำหอมโซนผู้ดีแล้วเราล่ะเฮ้ยเราผู้ร้ายเรางงงนะคะเรายังไงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ที่แบบว่าหลายคนขอมานะคะคือเราเคยทำคอลเลกชันหนึ่งของเขาไปแล้วนะคะนั่นคือ My Burberry นะคะแบรนด์ Burberry ไงวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะอยู่กับคอลเลกชันที่หลายคนขอมาก็คือBurberry Her อยู่กับเราทั้ง3ตัวเลยนะคะ Burberry Her ทั้ง3ตัวนี้ที่เขาขอมากันเยอะมากเลยจริงๆนะคะก็ต้องทำแล้วแหละค่ะเพราะว่าเรามีทั้งหมด3ตัวนะคะเราก็ได้ลองทั้ง3ตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะกับ Burberry Her ทั้ง3ตัวเลยค่ะอ่ะโอเคในความเป็นผู้ดีอังกฤษมีความแบบก็แบบดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแล้วนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยหรอชาแบบชาอังกฤษที่นอนไม่หลับหรอนะคะมันก็จะมีความแบบอ่ะกลิ่นก็มีความแบบนิ่งๆดูเป็นแบบผู้ดีอะไรในแง่นั้นใช่ไหมนี่คือพยายามแบบว่าหาเสื้อที่มันแบบคือเสื้อตัวเดิมอ่ะนึกออกปะแบบนึกไม่ออกแล้วอ่ะก็เลยเอาตัวนี้มานะคะแล้วถามว่านี่เบอร์เบอรี่หรอแรงบันคือแรงบันเท่านั้นนะคะมันเออ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับกลิ่นแรกเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะคือ Burberry Her นะคะคือตัวเนี้ยแอบไปโผล่ในหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคะแบบกลิ่นที่ชอบหรือว่าน้ำหอมฝาแฝดอะไรประมาณนี้ก็แบบไปโผล่แล้วบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่มี EP เป็นของตัวเองเลยเนี่ยก็ดีไงนะคะผู้ดีต้องไว้ลูกนะคะ Burberry Her นะคะเดี๋ยวอ่านโน้ตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะนั่นคือ Top Note นะคะมี Strawberry Raspberry นะคะ Blackberry นะคะ Sour Cherry นะคะ Blackcurrant นะคะ Mandarin Orange แล้วก็ Lemon คือเปิดมาด้วยตระกูลแบบ Berry Fruity แบบที่ซืดนะคะเหมือนมีความแบบเปรี้ยวๆไงเป็นแบบผู้ดีที่มีความเปรี้ยวเป็นไงวะนะคะต่อไปเลยนะคะ Middle Note มีแค่2ตัวนะคะคือ Violet กับ Jasmine นะคะเป็นดอกไม้ที่มีโทนแบบนิ่งๆมีความ Powdery เบาๆแล้วก็มีความแบบดอกไม้ขาวนิดๆนะคะแล้วก็ Base นะคะมี Musk Vanilla Oak Moss Cashmeran นะคะ Woody Note Amber แล้วก็ Patchouli นะคะคือ Base มีความแบบเฮ้ยซับซ้อนไปไหมเอ่ยคือมีทุกอย่างแล้วแหละที่แบบที่ Base ควรจะมีนะ Vanilla ก็มีว่ะมีพวกแบบมัสก็มีว่ะมีทั้งแบบแอมเบอร์ว่ะมีวูดดี้โทนมีแพชเชอรี่อีกวุ่นวายจริงๆนะคะอ่ะโอเคคือตัวนี้ก็คือแบบหลายรอบแล้วแหละที่เราแบบเคยแบบเมาๆกันนะคะโอเคมาน้องฉีดไม่โดนด้วยนะคะงงมากกรีนเวิร์ดเฮ้มันมีความลอยมีความแบบดมแล้วแบบห้องกว้างมีความลอยๆค่ะมีกลิ่นที่แบบที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะเป็นเบอร์รี่ซึ่งสตรอเบอร์รี่กับส้มค่อนข้างมาในตอนแรกนะคะแล้วพอดมไปสักพักนึงเนี่ยก็จัสมินเราว่าในมิดเดิลโน้ตนี่มันไม่ได้ทำงานขนาดที่แบบโอ้มะลิขนาดนั้นมันเหมือนเป็นผงชูรสเท่านั้นเองค่ะให้แบบว่ามันกลมมันแบบเรนกันมากลมนะคะแล้วก็ตัวเบสเขาเนี่ยจะให้ความรู้สึกคล้ายๆแบบอบอุ่นนะคะมีความเป็นมัสมีความเป็นวูดดี้ที่ดูแบบเบาๆนะคะแล้วก็ตัวแคชเมอรันก็จะมีความแบบเป็นมัสสังเคราะห์ใช่ไหมที่มีความแบบวูดดี้แอมเบอร์รี่นิดๆวานิลาไม่ค่อยรู้สึกนะคะใครที่ไม่ชอบกลิ่นที่ดูเป็นขนมอันเนี้ยได้นะคะคือมันดูเป็นสตรอเบอรี่อ่ะผสมกับส้มอ่ะแล้วก็มากับโทนมัสที่แบบฟุ้งๆดูเป็นมวลแบบเนี้ยเป็นกลิ่นลอยๆกว้างๆนะคะซึ่งตัวนี้ความโด่งดังของมันก็คือมันมีความคล้ายคลึงกับตัว MFK Baccarat Rouge นะคะ540ของ MFK นั่นแหละนะคะซึ่งทำไมมันถึงคล้ายกันพี่มโนหรือเปล่านู่นนี่นั่นperfumer เป็นคนเดียวกันนะคะคือคนที่ออกแบบกลิ่นเนี้ยคือ Francis Cruzan นะคะเฮ้ยออกเสียงถูกป่าวะไม่รู้อ่ะมันเป็นแบบว่า perfumer คนเดียวกันนะคะเขาก็จะมีลายเซ็นอะไรบางอย่างหรือการตีความกลิ่นอะไรที่เอาจริงที่มาจากคนเดียวกันมันอาจจะมีความ
ใกล้เคียงหรือมีความเป็นลายเซ็นนะคะซึ่งเข้าใจได้มันมีความเป็นฟรุตตี้ถ้าพูดกับเปรียบเทียบกับตัว MFK ตัวนั้นนะคะตัวนี้จะมีความเป็นฟรุตตี้มากกว่านะคะแล้วก็มีความเด็กมากกว่ามีความแบบซุกซนมากกว่าอันนั้นน่ะอาจจะดูเป็นแบบนิ่งกว่าดูหวานฟุ้งมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ดูเป็นแบบเด็กๆดูน่ารักมากกว่าแล้วก็ดูอายุน้อยมากกว่าแล้วก็สตรอเบอรี่กับส้มมันช่วยไว้นะคะแต่พอปลายๆแล้วสตรอเบอรี่กับส้มมันจะจางลงนะคะแล้วมันก็จะเหลือปีความเป็นแบบออร่าความอบอุ่นความหอมหวานที่คล้ายๆกับตัวบาคารารูชเหมือนกันนะคะก็แฮปปี้นะตัวนี้คือเผินๆผ่านผ่านใกล้กันอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าดมกันลึกๆแล้วแบบดมแบบดมบทอะดมแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยในแง่นั้นคือแบบการดมบทแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องโดนแล้วไหมยังไงนะคะมันจะเจอฟุตตี้นะคะถ้าดมบทนะคะดมแบบดมขุดดมหาอะไรเงี้ยมันจะเจอฟุตตี้นะคะแต่ว่าตัวMFK จะไม่เจอฟุตตี้เลยจะมีความเป็นน้ำตาลมีความเป็นแอมเบอร์กิสมากกว่านะคะอ่ะโอเคตัวต่อไปนะคะมีเฮอแล้วก็ต้องมีเฮอที่แบบมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นอีกคืออะไรรู้ไหมเนี่ยเบอร์เบอรี่เฮอร์บอดซัมบอดซัมบอดซัมแบบบอดซัมมองไม่เห็นแซวอย่างนี้เหรอเฮอร์บลอซัมนะคะคำว่าบลอซัมเนี่ยก็คือเป็นแบบอ่ะดอกไม้แบบแรกแย้มแบบอึ๊กอย่างเงี้ยในแง่นั้นจะมาทำไมนะคะตัวเฮอร์บลอซัมเนี่ยก็คือพุ่งตรงว่าดีไซเนอร์หรือเพอร์ฟูมเมอร์เป็นคนเดียวกันอีกแล้วนะคะ MFK หรือว่าฟรานซิสคูชิอันนางทำเฮอร์บอสซัมด้วยฉะนั้นมันจะมีความแบบใกล้กันไหมอะไรยังไงแล้วคือด้วยความที่น้ำหอมมันเป็นแบบแฟมิลี่เดียวกันมันอาจจะมีแบบติ่งๆของความแบบต่อเนื่องมาในแง่นั้นนะคะตัวเนี้ยตัวท็อปโน้ตนะคะก็คือแมนดารินออเรนจ์นะคะแล้วก็พิงค์เปปเปอร์มีแค่2ตัวนะคะตัวมิดเดิลโน้ตเนี่ยมีพีโอนี่แล้วก็พลัมบลอสซัมนะคะพลัมบลอสซัมเอาจริงก็คือเหมือนฟิลแบบซากุระอะไรประมาณนั้นนะคะก็มีแค่2ตัวนะคะแล้วก็เบสก็คือมีมัสกับแซนเดอร์วูดแค่นี้มีอย่างละ2 2 2ซึ่งมันตัดอะไรหลายอย่างออกไปเยอะอยู่เหมือนกันด้วยคำที่คำว่าเฮอร์บลอสซัมอ่ะเนาะมันคงจะมีความเป็นฟลอรัลมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคเราพุ่งตรงเลยนะว่าเราอ่ะซื้ออันนี้มาก็คือเป็นโรลเลอร์นะคะแต่อันที่เป็นฉีดๆเราแอบไปเทสดูแล้วนะไม่ต่างคือการทำงานไม่ได้ต่างกันมากนะคะเราก็เลยประหยัดไงซื้อเป็นโรลเลอร์มาละกันนะคะก็อ่ะเดี๋ยวจะแบบว่าจะได้ดมกันนะคะซึ่งดิฉันพูดเลยนะว่ากลิ่นเนี้ยเป็นหนึ่งในน้ำหอมผีหลอกอีกตัวหนึ่งค่ะผีหลอกคืออะไรฉีดแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดแล้วงงว่ามีกลิ่นหรือเปล่าฉีดตอนแรกแล้วแบบฮะมีกลิ่นไหมถ้าพอผ่านไปมันค่อยๆขึ้นมาค่ะมันค่อยๆมาแล้วแบบโอ๊ยพอแล้ววิญญาณสิงสู่อย่างนั้นเป็นความอย่างนั้นเป็นไรเอ่ยนะคะดมค่ะตัวนี้นะคะฉีดในตอนแรกปุ๊บจะรู้สึกกลิ่นไม่ค่อยมีค่ะแบบฉีดยังอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้มันเป็นตัวโรลเลอร์ด้วยนะกับตัวฉีดเหมือนกันแหละเราเคยไปลองแล้วนะคะคือไม่ต่างกันตอนแรกคือรู้สึกฮะมีคุยมีกลิ่นปื้อแต่เดี๋ยวสักพักจะเย็นๆค่ะมันจะค่อยๆขึ้นมาแล้วมันจะเข้มเลยอ่ะงงมากนะคะเฮอร์บลอสซัมเนี่ยในตอนแรกถ้าเกิดหลับตาดมแบบบอดซ้ำและในแง่นั้นละดมมีความคล้ายมิสตี้ออลบลูมิ่งบูเก้มากๆเลยค่ะมีความใสมีความอ่อนๆมีความเป็นสีชมพูใสๆแล้วก็มวนกลางวานนะคะคือคล้ายกันมากแบบมากๆเลยแต่เพียงแต่ว่าตัวเนี้ยติดทนมากกว่าทำงานวูบวาบวูบไหวมากกว่าในเวลาที่ผ่านไปตัวบลูมิ่งบูเก้นั่นคือค่อยๆแบบคือค่อยๆแบบหายไประหว่างวันแต่ตัวเนี้ยติดทนคือถ้าสมมติว่าใครชอบโทนของ Blooming Bouquet แล้วว่ามันไม่ทนนะคะพี่หนูไม่ไหวแซวคือหนูต้องเติมระหว่างวันพกไปแล้วขวดแตกงงมาก Her Blossom ค่ะมันมีกลิ่นที่ใกล้เคียงกันมากๆแล้วเวลาฉีดปุ๊บได้แล้วอยู่ทนด้วยนะคะแต่มันมีความแบบแตกนะคะก็คือเวลามันอยู่ไปอะค่ะมันจะมีความเป็นSandalwood ค่ะมีความเป็นวูดดี้โทนพุ่งขึ้นมามากกว่าบูมมิ่งบูเก้มันจะมีความเป็นแบบดอกไม้แล้วก็จบแล้วก็แบบเนื้อออกไหมแต่อันเนี้ยตอนปลายมันจะอุ่นขึ้นค่ะอุ่นขึ้นเรื่อยๆคือมันทำงานยาวนานกว่าและมีความเป็นวูดดี้มากกว่าในตอนปลายนะคะแต่ถามว่ามันควรจะอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันไหมมันก็ใกล้เคียงว่ะเคียงใกล้เคียงค่ะ
พียงแต่ตัวเนี้ยจะตัดความเป็นฟรุตตี้ออกเยอะมากมีความเป็นฟลอรัลมีความเป็นดอกไม้มากกว่าพีโอนี่เนี่ยชัดเจนมากนะคะแล้วกลิ่นซากุระที่ปกติกลิ่นซากุระมันจะมีความแบบหืนๆนิดๆใช่ไหมไม่ค่อยรู้สึกนะคะรู้สึกเป็นความเป็นพีโอนี่นะคะแล้วก็ส้มๆมีความเป็นส้มๆนิดๆนะคะก็แฮปปี้นะมีความใกล้มิสติออฟบลูมมิ่งบูเก้มากๆมากๆๆ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 ๆ
ที่ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเพราะคลิปนี้เร็วมากจริง Burberry Her London Dream นะคะตัว London Dream เนี่ยperfumer เป็นคนละคนแล้วคือไม่ได้แบบว่าเป็น Francis Christian แล้ว2อันนั้นเป็นนะคะอันนี้ไม่เป็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะกลิ่นเนี่ยมีความฉีกออกไปจากตัวแบบ Her ปกติกับ Her Blossom อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะ Top Note นะคะเป็นเลมอนกับจิงเจอร์นะคะเป็นโทนซีตรัสที่มีความเปรี้ยวกับเผ็ดนิดๆ นะคะของขิงมันจะมีความซ่าๆเนาะแล้วก็มิดเดิลโน้ตนะคะมีพีโอนี่กับโรสนะคะเป็นโทนฟลอรัลนะเป็นดอกไม้สีชมพูในแง่นั้นนะคะเบสเนี่ยเป็นมัสกับแอมเบอร์นะคะซึ่งมีความเป็นแบบใสของเป็นแอมเบอร์มาจะมีความสไปซ์ที่เฮ้ยต่อเนื่องกันมากับตัวที่แบบว่าเป็นจิงเจอร์ไม้อะไรยังไงนะคะอ่ะลองดิต้องลองปะเฮอร์ลอนดอนดีมนี่เอาจริงๆชอบหัวสเปรย์ของเธอมากๆเลยนะเวลากดมันจะดังแบบมันดังคือมันแบบออกมาโดยที่แบบอย่างเงี้ยมันเปลืองอ่ะโอเคตัวนี้กลิ่นอ่อนมากๆเลยค่ะกลิ่นค่อนข้างอ่อนเหมือนกันคือก็เกือบจะผีหลอกแล้วนะคือเหมือนอารมณ์แบบฮ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังได้กลิ่นนะคะกลิ่นที่มันมาในตอนแรกเนี่ยฉันว่าขิงมันเยอะกว่ามะนาวแล้วก็มีความเป็นเปรี้ยวๆเผ็ดๆแหละแต่ความเผ็ดๆซ่าๆมันมามากกว่านะคะมีความเป็นขิงหวานๆค่ะไอหวานในที่นี้เราคิดว่ามันมาจากมัสนะคะคือมัสมันเป็นแบบอะไรที่รีบทำงานนะคะบางทีก็แบบว่าออกมาเลยงงมากนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ยังคงแบบความแบบอารมณ์ของ Burberry Her ไว้ได้อะเป็นแบบเป็นผู้หญิงของ Burberry ที่มีความแบบไม่เอจจิ้งไม่ดูแบบsophisticated จนเกินไปดูเป็นวัยรุ่นยังพอได้คือลายเธอเราคิดว่ามันทำได้ดีในแง่ของทำให้ดูวัยรุ่นดูจับต้องง่ายมากขึ้นแต่กลิ่นก็ยังซับซ้อนอยู่นะคะเป็นขิงที่มากับมะนาวแบบหวานๆอ่ะพีโอนี่กับโรสเนี่ยเรารู้สึกถึงความเป็นพีโอนี่มากกว่าค่ะโรสมันอาจจะไม่ได้แบบฉันคือกุหลาบเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นนะคะก็เราชอบเสียงมันด้วยก็คือกุ้งกิ้งนะคะก็จะเป็นแบบในแง่นี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าความคล้ายคลึงของตัว Hers London Dream เนี่ยมันมีความคล้ายกับ Chloe อยู่ตัวนึงค่ะนั่นคือ Chloe ที่เป็นNomade หรือ Nomad หรืออะไร something อ่ะChloe Nomade อ่ะสักอย่างนึงที่มันแปลว่าแบบพเนจรอ่ะนะตัวนั้นนะคะมันจะคล้ายกับตัวนี้มากเลยค่ะแต่เพียงแต่ตัวนั้นน่ะจะมีความเป็นกรีนโน้ตนะคะมีความเขียวๆขึ้นมาหน่อยนะคะตัวเนี้ยจะตัดความเป็นเขียวๆของโคลเอโนเมดไปเยอะอยู่เหมือนกันเหลือแต่ความเป็นแบบใสๆเผ็ดนิดๆมีความดมและรู้สึกถึงสีเหลืองค่ะโอเคอ่ะเราก็ลองมา3กลิ่นนี้แล้วนะคะรวบยอดเลยทีเดียวแล้วกันว่า Burberry Her ทั้งหมดเนี่ย3กลิ่นที่ณตอนนี้นะที่ยังมีขายในเมืองไทยเนาะมันจะมีตัว intense หรืออะไรเงี้ยที่แบบในเมืองนอกด้วยแต่ว่ามันเราเห็นแค่3ตัวนี้นะคะเพราะตอนนั้นเราไปทำไลฟ์ใช่ไหมที่ของ M Online ใช่ไหมเราเห็นว่าแบบมันวางอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอ่ะเรามีนี่3ตัวนี้นะคะแล้วก็มีคนขอมาด้วยก็เลยโอเครีบทำมาให้นะคะก็3ตัวเนี้ยจุดเด่นของมันคือ1คือมันทำงานได้ดีทั้ง3ตัวเลยค่ะคือมันฟุ้งกระจายได้ดีนะคะแล้วมันก็เป็นออร่าที่แบบหอมๆรอบตัวของเราได้ดีนะคะแล้วก็ใช้ในวันอากาศร้อนได้อากาศเย็นคือใช้ไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเมืองร้อนไม่ค่อยมึนนะครับคือฉีดแล้วไม่เป็นอย่างเงี้ยคือไม่มึนนะคะแล้วก็กลิ่นดูมีความเป็นวัยรุ่นที่กำลังก้าวข้ามผ่านวัยคือไม่เด็กจนเกินไปแล้วก็ไม่แบบดูแบบคือดูไม่ต้องซองเด็กอะดูไม่ต้องเฮ้ยซื้อเงินเอาเงินซื้อผู้ชายเถอะอย่างเงี้ยคือยังแบบได้อยู่ยังเก็บเกี่ยวจากความสวยได้อยู่ในแง่นั้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็ดูแพงคือกลิ่นมันดูแพงมันก็แฮปปี้นะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งอย่างเงี้ยดูแบบดูน่ารักดูแบบ
แบบหน้าฉีดอะดูมินิมอลอะไรประมาณนี้นะคะคือมันติดทนด้วยคืออันนี้คือชอบที่ว่า1คือมันติดทนมันเป็นกลิ่นใสๆที่ติดทนคือเราหายากแหละกลิ่นที่ใสแล้วทนน่ะนะอ่ะแล้วก็มีความใกล้ๆคล้ายๆกับอะไรบางอย่างที่เราเคยได้กลิ่นนะคะเช่นตัวนี้ตัวเฮอร์ธรรมดาก็จะไปคล้ายกับMFK บาคาร่ารูช540นะคะตัวนั้นก็คือจะค่อนข้างใกล้กันแต่ตัวนี้จะมีความเป็นฟรุตตี้มากกว่าแล้วก็เดินไปใกล้กับตัวอาเดน่ากันเดที่เป็นคลาวที่เป็นรูปเมฆด้วยนะคะแต่อาเดน่าคือมันเป็นขนมจนเกินไปนั้นคือเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่เนี้ยเราไหวนะคะเพราะมันเป็นความฟรุตตี้นิดนึงนะคะส่วนเฮอร์บลอสซัมนะคะตัวนี้มีความไปใกล้กับMisty or Blooming Bouquet อยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้เหมือนกันคือใกล้มากๆเลย 80% เลยแหละนะคะใครที่รู้สึกว่าใช้ Blooming Bouquet แล้วติดไม่ทนเลยแล้วแบบแป๊บนึงก็ไปไหนเซลใช้ตัวนี้ละกันเพราะว่าตัวนี้ทนกว่านะคะแล้วก็ทำงานขึ้นมาเรื่อยๆกลิ่นอาจจะอุ่นกว่าเข้มกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมออร่าของเราอ่ะมันไม่ค่อยต่างกันคือแบบดมแล้ว Blooming Bouquet หรือเปล่าไม่รู้สินะของเราทำไมมันอยู่นานไม่รู้เธอบอสซัมเว้ยนะคะแล้วว่าตัวนี้นะคะตัวลอนดอนดรีมก็จะคล้ายกับโคลเอที่เป็นโนเมดฉันไม่รู้อ่านฉันอ่านไม่ค่อยถูกนะคะมันเป็นรุ่นนั้นแหละนะคะตัวที่แบบแปลว่าพเนจรนะนะมันก็จะเป็นแบบคล้ายกันอย่างเงี้ยนั้นนะคะถ้าให้เลือก1เท่านั้น1ตัวเฮอร์ออริจินอลอะเบอร์เบอรี่เฮอร์ก็ยังเป็นสิ่งที่แบบเราว่ามันแบบเปิดยานดีเหมือนกันนะคะเป็นฟรุตตี้ที่ลอยลอยคว้างคว้างวงวงเวงเวงกว้างกว้างแล้วก็ดูแบบสะอาดน่ารักแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่ล่าเริงก็ได้แบบนิ่งๆก็ได้คือแบบแฮปปี้อ่ะตัวเนี้ยนะคะยังไงก็ยังแนะนำตัวเฮอที่เป็นออริจินอลอยู่ละกันแต่อย่างตัวอื่นๆเงี้ยใครที่เคยแบบลองน้ำหอมที่มีความใกล้เคียงกันก็พยายามจะแบบว่านึกกลิ่นออกหรือแบบอยากได้ในความต้องการที่เล่าให้ฟังก็จัดไปนะคะอ่ะโอเคแนะนำก็คือแนะนำตัวเฮอนี่แหละนะจ๊ะอ่ะโอเคที่เราแบบว่าพูดถึงเรื่องเพอร์ฟูเมอร์ใช่ไหมเพราะว่าอย่างแบบ MFK หรือว่า Francis Kushan เนี่ยเขาก็มีความโด่งดังเนาะในยุคนี้เนาะเป็นนิชแบรนด์ที่มีความลีนมาทางแมสนิดนึงอ่ะคือหลายคนก็รู้จักแล้วอะไรเงี้ยคนที่ชอบนิชก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแบรนด์นี้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอพิโซดต่อๆไปอาจจะพูดถึงตัวนี้บ้างแต่จะพูดถึงในแง่ไหนอะไรอย่างงี้แบบMFK อะไรอย่างเงี้ยจะพูดถึงในแง่ไหนนะคะว่าแบบเอ้ยพี่จะซื้อ MFK มาลองหมดเลยเฮ้ยพี่จนตายเปล่าแพงมากจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการแบบเมนชั่นถึงแบบว่า Francis Kushan อีกในแน่นอนนะคะแล้วเมากันนิดนึงฉันอ่านถูกปะวะคือแบบถ้าอ่านไม่ถูกอ่ะแบบ Francis หรือว่าฟองซัวหรือแบบเฮ้ยไม่รู้อ่ะคือใครที่แบบว่าเป็นแบบเอกฝรั่งเศสหรือว่ามีความแบบเฮ้ยพิมพ์คาราโอเกะให้หน่อยละกันว่า Francis Kushanในแง่นั้นอ่านว่าอะไรกันแน่นะคะเผื่อแบบคลิปต่อไปฉันจะได้อ่านให้มันถูกฉันจะต้องพะวงหน้าพะวงหลังนึกออกไหมอันไหนเราไม่รู้เราบอกเลยว่าเราไม่รู้เราขอความช่วยเหลือก็คือขอความช่วยเหลือนะคะพยายามดูในแบบ YouTube แล้วหลายคนก็อ่านไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบวอนผู้รู้ละกันนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิว Burberry Her ทั้ง3ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งไม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมนะคะหลายคนก็ขอมาเนอะก็เลยอ่ะทำให้นะคะแบบว่ามีความแบบในแง่นั้นนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีเฮ้ยบ๊ายเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคือเป็นคือชาพี่ยังไม่ได้เลยนะน้องฮะยังไม่ชาคืออะไรขอนั่งต่อแป๊บนึงชาทีอยู่เนาะไม่ใช่ชาแบบชาท่อนล่างสิคะอันนั้นคือพี่ชาแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งโดนมาชาแล้วเว้ยไม่ใช่ชาอังกฤษเว้ยผ้าจริงเลย